กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะเป็นเหตุฆาตกรรมเจ้าของร้านขายของชําท่านหนึ่งแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของสารวัตรสืบสวนของสภ.เมืองกาฬสินธุ์ด้วยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างโหดเหี้ยมพอสมควรนะครับทางพนักงานสอบสวนของสภ.สมเด็จพันตำรวจโทบุญจันทร์สังทองก็รับแจ้งครับจากตำรวจสายตรวจว่าพบศพของผู้หญิงอายุประมาณ 50-65 ปีถูกฆาตกรรมแล้วก็นำไปทิ้งเอาไว้ภายในโกดังร้างของบริษัทนำชัยวัสดุก่อสร้างก็เลยรายงานผู้บังคับบัญชาครับที่เกิดเหตุนะฮะตำรวจไปตรวจสอบเป็นโกดังร้างครับห่างจากสี่แยกสมเด็จไปทางอำเภอคำม่วงประมาณ300เมตรแล้วก็เดินลัดเลาะเข้าไปในซอยอีกประมาณ200เมตรนะครับในโกดังเลยนะฮะเจ้าที่ไปพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Dream สีน้ำตาลทะเบียนกไก่ททหารททหาร915กาฬสินธุ์แล้วก็พบว่ามีรอยเลือดเป็นทางยาวตั้งแต่กลางโกดังไปจนถึงกองไม้ด้านทิศเหนือซึ่งพอไปดูหลังกองไม้ก็มีศพของผู้หญิงอายุประมาณ 50-60 ปีครับสวมกางเกงขายาวสีดำสวมเสื้อยืดสีชมพูอ่อนลายดอกทราบชื่อนะฮะก็คือคุณศรีรัตนาโชติมุกอายุ56ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ที่ตำบลเสด็จอำเภอเสด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะแล้วเป็นภรรยาของพันตำรวจโทสุภชัยโชติมุกสารวัตรสืบสวนของสภ.เมืองกาฬสินธุ์นะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปคือทางพันตำรวจโทสุภโชคเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2538ด้วยอุบัติเหตุแล้วก็พันตำรวจโทสุภโชคเองก็ยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงพลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยฮะทางผู้การของกาฬสินธุ์ก็มองว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ฮะว่าประเด็นสังหารเนี่ยมาจากอะไรเนื่องจากผู้ตายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของสารวัตรสืบสวนของทางอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ด้วยเบื้องต้นนะครับจากการสอบสวนเนี่ยคาดว่าอาจจะถูกล่อลวงจากคนที่รู้จักเพื่อไปฆ่าชิงทรัพย์หรือไม่ก็อาจจะเป็นการฆ่าหลังหนี้แต่ว่าจากการตรวจดูที่เกิดเหตุเนี่ยคาดว่าอาจจะมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนและคงจะต้องมีความโกรธแค้นกับผู้ตายเป็นอย่างมากฮะเพราะว่าสภาพศพถูกนำไปฆ่าและนำไปอำพรางอย่างโหดเหี้ยมตำรวจนะครับกำลังเร่งเกาะแกะรอยนะฮะไปที่หมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่ทำการติดต่อเอาไว้แล้วก็จะพยายามเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายฮะมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ